ปิดท้ายกันที่เกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแงมนะฮะยังคงต่อเนื่องเรื่องของทะเลเดือดนะครับนายกสมาคมประมงอวนล้อมจับแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่ามีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเกี่ยวกับเครื่อง VMS นะครับระบบการติดตามของตำแหน่งเรือนั่นเองมูลค่าเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ตกราวๆ 50,000 บาทนะฮะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกับป๋าแงมครับส่วนผมธีระธัญญานันท์และทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับนายพิเวศจันทนิมินายกสมาคมประมงอวนล้อมจับประเทศไทยเล่าให้ฟังต่อว่าการประมงอวนล้อมจับคือตาอวนนะครับตามกฎหมายกำหนดให้มีขนาด 2.5 ซมสามารถจับปลาได้ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ไม่ใช่อวนล้อมจับปลากระตักนะครับตาอวนมีขนาดเล็กมากเปรียบเทียบกับเมล็ดถั่วเขียวยังรอดไม่ได้เลยเรียกว่าจับได้หมดทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามทำในเวลากลางคืนแต่ตอนนี้นะครับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยกำลังวิ่งเต้นให้ทำได้ทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกับประมงอวนล้อมจับคราวนี้ก็ยุ่งแล้วสิครับปลาเล็กปลาใหญ่สูญพันธุ์ปลาไม่เหลือและที่อ้างว่าจะไม่เปิดไฟส่องสว่างไม่มีทางเป็นไปได้แล้วจะจับปลาตอนกลางคืนได้อย่างไรครับนายผู้เบศบอกว่าเรืออวนล้อมจับทั้งประเทศ22จังหวัดริมชายทะเลนะครับมีอยู่ประมาณ700กว่าลำไม่รวมเรือบริวารหรือว่าเรือลูกเรือเฝ้าซังเรือปั่นไปเพราะเรืออวนล้อมจับ1ลำมีเรือลูกอีก3ลำฉะนั้น7คูณ3ก็21มีเรือลูกอยู่เกือบ 3,000 ลำเพราะฉะนั้นเรืออวนล้อมจับนะครับจึงมีประมาณมากขณะที่เรือประมงธรรมเทศมีประมาณ 10,000 ลำเป็นเรืออวนลากมีอยู่ 2,000 กว่าลำเรืออวนล้อมปลากระตัก200กว่าลำปลากระป๋องที่เราท่านรับประทานอยู่นี่ก็มาจากเรือประมงอวนล้อมจับของนายกผู้เบศนี่แหละครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเรือประมงทุกลำต้องติดตั้งระบบติดตามเรือหรือ VMS ทุกลำ 10,000 ลำคูณด้วย 50,000 บาทก็ประมาณมูลค่า oh, no. ทำให้นายกสมาคมประมงอวนล้อมจับแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องติดตั้งภายในปี2562คิดอยู่อย่างอธิบดีเกษียณปี62พอดีน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ต้องเปลี่ยนภายทั้งหมดปี62นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราชาวประมงก็สงสัยการตอบชี้แจงก็ไม่ชัดที่สำคัญบริษัทที่จะขาย VMS ตัวนี้ได้จะต้องผ่านการรับรองของกรมประมงเท่านั้นก็หวังว่าคงไม่ใช่อย่างที่ตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของการเช่าสัญญาณอีกเดือนละ 3-4,000 บาทต่อเครื่องซึ่งนายภูเบศอดีตนะครับเคยเป็นประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยมาก่อนจึงรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ดีครับผมก็เลยมานั่งคิดไว้ไอ้นี่หมื่นกว่าตัวเนี่ยถ้ามันเก็บ 3,000-4,000 คูณหมื่นตัวคูณ 15,000 ตัวนี้เท่าไหร่คือตรงนี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้พี่น้องชาวประมงจะเดือดร้อนจะมากแล้วรัฐจะต้องหาทางมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจะทำยังไงให้อาชีพประมงนี่มันอยู่ต่อเบ็ดเสร็จเดือนละ 4-5 ล้านบาทตกปีหนึ่งก็ 60-70 ล้านบาทครับช่วงนี้ชี้แนะสุดท้ายโครงการแลกเปลี่ยนเรือเอาเรือผิดกฎหมายไปสวมเรือที่ถูกกฎหมายแล้วได้เวลาเพิ่มในการทำการประมงรายละเอียดก็เยอะพูดไปคนที่ไม่อยู่ในวงการประมงก็จะไม่เข้าใจนายผู้เบ็ดสรุปสั้นๆง่ายๆว่าทำผิดให้เป็นถูกมูลค่าเรือประมงลำละ 3-5 ล้านบาทครับเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับทำให้ชาวประมงหายงงหายสงสัยหน่อยนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fan Page ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าHMปูน